สวัสดีค่ะพี่น้องเพื่อนๆบงชูตรมวนเมสมีฟองเซกำมกเตลิบูมัวสวาแม็กซี่วันชิบคากูเตอัมเปอร์มาสองเตวันละกว่าสยายาเฟมันพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อนั่นแหละยายสิริพรกะยังไงก็สวัสดีพี่น้องเนาะค่ะเนาะสวัสดีทักทายทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเนาะค่ะเนาะมาฟังจะอย่าฝ่าไปทางใดฟังสักก่อนยายสิริพรสิบอกเรื่องการตรวจสุขภาพให้ฟังพี่น้องเมื่อนี่ไปเอาผลออกมาแล้วพี่น้องจ้ะก็ไปหาหมอมานั่นล่ะเพราะว่ายายสิริพรสิตรวจสุขภาพทุก6เดือนเด้อพี่น้องเด้อทุก6เดือนสิตรวจเพราะว่ายายสิริพรเคยป่วยเข้าโรงพยาบาลมาแล้วก็เลยต้องตรวจสุขภาพนะคะนั่นล่ะคุณน่ะตั้งแต่สมัยอุ้ยปี2000เท่าไหร่บุจําบ่ได้จะปี2003มั้งนั่นล่ะเกือบตายพี่น้องช่วงนั้นป่วยเกือบตายนะคะพี่น้องค่ะนั่นล่ะก็เลยได้ตรวจสุขภาพมาเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะนั่นล่ะก็ยังถืออยู่เด้ถือดีอยู่เด้นะคะถือว่าการไม่อยู่เมืองนอกก็เพิ่นการรักษาเพิ่นก็ดีเนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะนั่นล่ะก็รักษาดีขึ้นมาวันต่อไปนะคะตอนนั้นยายสิริพรก็ติดเชื้อนะคะติดเชื้อเนี่ยก่อนในปอดไหมพี่น้องติดเชื้ออยู่นี่เขาเอิ้นบูมเปิ้ลโนมูนีตินั่นแหละยายสิริพรติดเชื้อนะคะนั่นแหละก็เลยไปรักษาก็เลยนั่นแหละก็เลยต้องตรวจพี่น้องก็รักษามาจนหายมาแล้วพี่น้องแต่เขาก็ต้องตรวจนะคะเพราะว่าอันตรายนะคะพี่น้องคะนั่นแหละบางทีก็ถึงพวกที่เป็นหลายแบบว่าภูมิต้านทานหน่อยนี่ก็หนักพี่น้องนะคะนั่นแหละก็เลยต้องตรวจทุกมือพี่น้องมันเป็นตรวจทุกมือต้องตรวจทุก6เดือนนะคะก็บอกสู้ฟังเนาะค่ะเนาะนั่นแหละก็เลยไปตรวจนะคะเมื่อนี่ไปตรวจก็เอาผลมาแล้วไปหาหมอแล้วก็โอเคอยู่พวกนั้นโอเคอยู่แต่ว่าเขาต้องตรวจหลายๆอย่างเลยพี่น้องเพราะว่าร่างกายเขาไม่รู้ว่าข้างในมันเป็นแบบไหนเนาะค่ะเนาะรู้ไว้ใช่ใส่บาแบกหามนะคะยายสิริพรสิตรวจนะคะก็ตรวจอย่างเบาหวานเนี่ยความดันเนี่ยร่างกายเขาขาดวิตามินอย่างแน่เนาะพี่น้องขาดธาตุเหล็กขาดวิตามินอย่างก็ว่าไปเนาะค่ะเนาะเขาต้องบอกว่าร่างกายคันเขารู้ว่าเขาร่างกายเขาดีเขาก็มีความสุขเห็นอย่างก็มีความสุขนะคะพี่น้องนะคะอย่าลืมตรวจดูแลสุขภาพด้วยค่ะด้วยนะคะเมื่อนี้ยายสิริพรก็ไปตรวจก็เพราะว่าร่างกายยายสิริพรสิขาดธาตุเหล็กพี่น้องสิขาดธาตุเหล็กก็ขาดวิตามินดีจักเป็นอย่างนะคะกินอาหารบ่ครบห้าหมู่อย่างกับบ่รู้นะคะนั่นแหละขาดธาตุเหล็กก็เพิ่นก็ให้ยาวิตามินมากินนะคะเนาะให้วิตามินมากินแล้วก็ขาดวิตามินดีวิตามินดีก็เพิ่นก็ให้มากินพี่น้องเพิ่นก็ให้มากินนะคะก็บ้านเฮาคือสิแม่นน้ำมันตับปลาล่ะคือนะคะนั่นแหละก็กินทุกเดือนพี่น้องนะคะให้ร่างกายเฮากระตุ้นขึ้นมาเป็นปกติเด้อค่ะเด้อพี่น้องอย่าลืมเด้อค่ะเด้อไปรักษาตรวจสุขภาพกันนะคะบ่แม่นว่าจะงมแต่ทำงานหรือว่าทำงาน YouTube หนักเกินบ่ดูแลสุขภาพมันบ่แม่นเด้อพี่น้องเด้อนั่นล่ะอันใดกับสู่ร่างกายเฮาคันร่างกายเฮาแข็งแรงเฮ็ดหยังก็ดีเบิดนะคะสบายใจสบายกายไปนะคะนั่นล่ะเมื่อนี้ก็เลยไปตรวจนั่นล่ะก็มีผลแบบว่ายายสิริพรสิมีน้ำตาลในเลือดพี่น้องมีน้ำตาลนะคะมีน้ำตาลหมอก็เลยว่าให้ระวังกินน้ำตาลเด้อว่าที่นี่ของหวานน่ะอย่ากินว่าซั่นว่าอย่ากินกินผลไม้เอาพะนะพี่น้องนั่นล่ะก็เลยสิเป็นการว่างดน้ำตาลเด้อค่ะเด้อนั่นล่ะปกติก็บ่มีนะคะยายสิริพรบ่ได้เป็นเบาหวานนะคะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นเตือนไว้นะคะให้งดกินของหวานว่าซั่นมันมีนิดๆว่าซั่นว่าน้ำตาลมีนิดๆว่าซั่นก็เลยลองเบิ่งเนาะพี่น้องรอเบิ่งว่าทุก6เดือนสิไปตรวจนะเพิ่นก็เขียนใบมาให้ไปตรวจ6เดือนข้างหน้านะคะพี่น้องนั่นแหละระบบเมืองนอกเพิ่นสิเป็นแบบนี้นะคะนั่นแหละก็กินผลไม้ได้ว่าซั่นว่าหมอว่ากินผลไม้ได้แต่ว่าของหวานเถิงงดเด้อว่าซั่นว่าก็ละพวกกันอาหารฝรั่งเนาะพี่น้องพวกโฟมาดเนาะอินเดียนโฟมาดพวกชีสนะพี่น้องว่าบ่ต้องกินว่าซั่นว่าแล้วกันชักกุซีชักกุทีว่าซั่นชักกุทีเนี่ยคือเป็นพวกใส่กรอกหรือเบนก้อนนะพี่น้องหมอว่าจะกินเด้อว่าซั่นว่ามันบ่นั่นซั่นหมอห้ามพี่น้องหมอห้ามบ่ให้กินแบบนั้นซั่นอุ๊ยมันก็สิแม่นอยู่ดอกเลยว่าสิดอกกันฉันไปเฮ็ดงานอยู่โรงงานอยู่โรงแรมน่ะฉันก็กินพวกนี้ประจําเพราะว่าเพิ่นก็มาให้กินแม่นบ่ล่ะนั่นล่ะ
มันก็เค็มพี่น้องเค็มนะพวกใส่กรอกฝรั่งพวกอันเบคอนน่ะมันเค็มพี่น้องนั่นแหละแล้วก็ฟูมัดชีสเนี่ยก็กินประจํานะคะนั่นแหละก็เลยบ่ดีบ่ดีต่อร่างกายพี่น้องนั่นก็เลยมาบอกสู่ฟังเนาะค่ะเนาะก็หมอก็เลยห้ามกินผลไม้เอาว่าฉันจะไปกินของหวานเด้อพนาวานร้องเบิงว่า6เดือนข้างหน้ามันสิเป็นแบบใดเฮาค่อยมาปรึกษากันซั่นว่าคั่นน้ําตาลลดลงก็บ่ต้องกินยาว่าซั่นว่าคั่นว่าน้ําตาลยังมีหรือว่าขึ้นนี่เฮาก็ต้องกินยาเด้อว่าซั่นว่าโอ้ยเนาะก็เลยว่าโอ้ยย่านเพิ่นก็ถามว่าญาติพี่น้องมีผู้ใดเป็นนั่นเบาหวานบ่ว่าซั่นว่าก็เลยว่ามีอยู่แล้วแม่กับเป็นพี่สาวก็เป็นเลยว่าสิดอกโอ้ยนั่นก็ระวังสินะพี่น้องนะนะเพราะว่าพี่มาเป็นตามกรรมพันธุ์พี่น้องคั่นญาติพี่น้องเฮาเป็นมันก็สิมีสิทธิ์คือกันสินะพี่น้องเฮาก็ต้องระวังเด้อค่ะเด้อนั่นล่ะก็พากันดูแลสุขภาพเด้อพี่น้องจ้ะเนาะเฮาก็ป้องกันไว้พี่น้องเวลาเป็นหยังมามันสิยากนะเพราะเฮายาสิริพรสิห่วงร่างกายพี่น้องเวลาเป็นอย่างนี้เขาก็ต้องรู้ว่าร่างกายเขาเป็นได้ปกติบ่คันหมอบอกว่าร่างกายคุณปกตินี่เขาก็สบายใจพี่น้องเขาไปเฮ็ดงานเขาอย่างเขาไม่ได้คิดมากนะคะนี่แหละก็มาบอกสู้พี่น้องเพื่อนๆฟังเนาะค่ะเนาะว่าการดูแลสุขภาพเป็นแบบไหนนะคะเพราะว่าอยู่นี่เขาต้องไปตรวจพี่น้องคุณเพื่อนเขียนมาให้เป็น7-8อย่างหัวตรวจทุกอย่างเลยค่ะเด้อโรคตัวใดตรวจให้เบิดตรวจให้เบิดนะคะแล้วก็คันเจอตัวใดเขาก็กินยาแก้ไปนะคะพี่น้องค่ะนี่แหละคนเขาเกิดมาอยากเขาต้องดูแลให้อยู่ได้โดนที่สุดแล้วพี่น้องนะคะแล้วก็สิได้มีความสุขการใช้ชีวิตนะคะเนาะร่างกายแข็งแรงกับเขาก็มีความสุขสละนะคะอีหยังก็เพิ่นว่าอีหยังก็บ้านเขาเอิ้นนั่นความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐล่ะพี่น้องนะคะเป็นแนวนั้นเด้อค่ะเด้อมีเงินคำกำแก้วคันร่างกายเขาบ่แข็งแรงบ่สบายกับบ่มีความสุขดอกพี่น้องนะคะร่างกายสำคัญที่สุดนะคะโอเคนะคะน้องพี่น้องค่ะกับเสียไว้ซ้ำนี่แหละจังใดก็ขอบคุณพี่น้องเพื่อนทุกท่านเด้อค่ะเด้อที่เข้ามารับชมทั้งที่บ่คอมเมนต์หรือบ่คอมเมนต์นะคะนั่นแหละก็ขอบคุณหลายๆที่มากดติดตามสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจนะคะน้องพี่น้องค่ะนั่นแหละก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเด้อผู้ใดที่มีโรคประจำตัวก็มันไปหาหมอเด้อค่ะเด้อมันไปหาหมออย่าปล่อยปะละเลยร่างกายนะคะพี่น้องนะคะเพิ่นนัดก็ไปโลดนะคะเพิ่นบ่นัดเจ้าของก็ไปโลดก็ไปหาเพิ่นก็เขียนใบหมอให้ก็ไปตรวจสุขภาพนะคะพี่น้องนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองเป็นห่วงทุกคนนั่นล่ะเกิดมาแล้วก็อยู่ให้มันได้โดนๆพี่น้องนะคะแล้วก็โอเคก็บอกสู้ฟังซ้ำนี่ล่ะก็สิรายงานไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะแล้วก็ลืมบอกอีกเรื่องนึงลืมบอกอีกเรื่องนึงเด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะเพื่อนๆอาจสิล้อถามว่างานจัดเจนเรื่องวันที่ทํางานที่โรงแรมน่ะมาบอกพี่น้องว่าเพิ่นยกเลิกแล้วพี่น้องผู้จัดการยกเลิกว่าเพิ่นบ่จัดแล้วพะนะโอ้ยายสิริพรไปซื้อชุดมาเกอร์แล้วพี่น้องซื้อชุดมาเกอร์เลยบ่ได้ใส่ให้พี่น้องเบิ่งดอกเงินหลายลงทุนไปเกือบ100ยูโรบ่ได้ใส่ซ้ําพี่น้องอนุเลพะนะอนุเลบอกว่าบ่จัดแล้วว่าซั่นก็สิมีการดื่มสังสรรค์ให้ของขวัญกันประมาณนี้แหละพี่น้องเพิ่นสิให้ของขวัญนี่แหละก็รอลุ้นว่าวันที่2นะคะเพิ่นสิให้ของขวัญหยังแน่ก็รอลุ้นนะคะเนาะแต่ว่างานเลี้ยงเพิ่นบ่จัดแล้วพี่น้องก็สิมีพวกพนักงานที่ว่าให้งานในออฟฟิศน่ะเขาก็จัดอยู่เขาจัดก็ไปจัดอยู่แต่ว่าต้องจ่ายผู้ละ40ยูโรว่าซั่นยายสิริพรก็เลยบ่ไปนําเขาดอกค่ะเพราะว่ามือวันที่3ต่อมายายสิริพรก็ทํางานนะคะทํางานก็เลยบ่ไปนําเขาดอกขี้ข้านนะคะแถมเสียเงินอีกเอาเงินไปเที่ยวเมืองไทยดีกว่านะคะพี่น้องนั่นล่ะก็มาล้อลุ้นกันว่าสิได้ของขวัญอย่างแน่จากที่ทํางานนะคะเด้อพี่น้องค่ะนะคะนี่ก็แจ้งให้พี่น้องฟังนะคะเนาะทั้งเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องการทํางานเอาโอเคได้ค่ะเด้อยังไงก็ขอบคุณอีกรอบนึงที่เข้ามาติดตามรับชมเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนจบนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดเลือกให้แน่นะคะทํานี้ล่ะไปเจอกันในคลิปหน้าหรือว่าไลฟ์สดอีหยังก็ตามนั้นเนาะค่ะเนาะนี่ก็สิเฮ็ดแนวกินไปเฮ็ดงานคือเก่านะคะมื้อนี้ก็ทํานี่ล่ะไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกกําลังใจด้วยค่ะเด้อไปแล้วบ๊ายบายค่ะฮักทุกคนเด้อค่ะเด้อสู้ๆไปน้องกันอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะพี่น้องค่ะสุขภาพสําคัญที่สุดเฮาร่างกายดีเฮามีกําลังใจไปทํางานพี่น้องไปฮักทุกคนจ้ะเลิฟทุกคนเด้อค่ะเด้อไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะบ๊ายบายค่ะทํานี่ล่ะ